ก็ในฐานะที่มีอาชีพแต่งเพลงก็ได้ถวายงานแต่งเพลงโดยความตั้งใจจากกรณีพรรคก้าวไกลชูนโยบายในการหาเสียงด้วยการผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนำไปสู่ข้อถกเถียงในสังคมที่หลากหลายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดนายนิติพงษ์หอนาคหรือดีนักแต่งเพลงชื่อดังซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่ามองไม่เห็นเลยว่าอะไรคือผลดีของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่คงต้องถามกลับไปยังผู้ที่ต้องการจะแก้ไขมาตรา112ว่าแท้ที่จริงแล้วคนเหล่านี้มีจุดประสงค์อะไรต้องการอะไรกันแน่และมองเห็นอนาคตเลยว่าพรรคก้าวไกลไม่มีทางทำสำเร็จคิดว่าไม่เพราะเสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากบุคคลหลายฝ่ายเขาเองเขาก็มองไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรจะทำอะไรให้ดีขึ้นมาคือมีแต่จะถ้าไม่ดื้อรั้นจนเกินไปเนี่ยใจทุกคนก็รู้อยู่ว่าที่อยากแก้นะแก้ไปเพื่ออะไรใจแม้กระทั่งใจคนอยากแก้เองอ่ะก็รู้อยู่ในใจว่าจะแก้ไปเพื่ออะไรเราก็เลยไม่ต้องคุยกันคือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะทำอะไรนั้นมันเถียงไปก็เบืองปัญญาเปล่าๆก็สรุปว่าคือไม่มีทางเห็นด้วยและไม่มีวันเห็นด้วยกับแม้กระทั่งการพูดถึงจะแตะไปซ้ำไปมันไม่มีประโยชน์โดยดีนิติพงษ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เห็นว่าสถาบันทรงทำคุณูประโยชน์ให้กับประเทศชาตินานับประการจริงๆก็เหมือนคนที่คนทั่วๆไปที่อายุประมาณนี้แล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดมาเห็นข่าวคราวเห็นเรื่องราวที่พระองค์ท่านทำแล้วก็ได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ10ปี20ปี30ปีก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตว่าเราต้องเห็นพระองค์ท่านไปทำอะไรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9รัชกาลที่10แล้วก็ถามว่าเคยเข้าเฝ้าใกล้ชิดอะไรไหมไม่เคยนะเคยแต่รับปริญญากับรัชกาลที่9ไม่ได้เคยหลายคนอาจจะนึกว่าเคยรับใช้ไม่เคยก็ในฐานะที่มีอาชีพแต่งเพลงก็ได้ถวายการแต่งเพลงโดยความตั้งใจโดยความคิดของตัวเราเอง ก็ทำหน้าที่แค่นั้นซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกด้วยว่าตัวเองอยู่ฝ่ายไหนคือเรานั่งอยู่ของเราอยู่ดีๆอยู่ก็มีคนผลักให้เราไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้จะเรียกว่าไอ้นั่นเรียกว่าไอ้นี่ไม่เราไม่เห็นเอ้าอยู่ๆจะให้เป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรเปล่าก็เราก็อยู่ของเราตรงเนี้ยเหมือนที่เราเป็นมาอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ดีก็มันก็ต้องมีเมตตากับผู้คนไม่ใช่การหักด้ามพลาด้วยเขาไม่ใช่ไร้เมตตาแล้วก็ก้าวร้าวรุนแรงซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีมันน่าเศร้าใจนอกเหนือจากนั้นดีนิติพงษ์ยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงกรณีที่มีเด็กและเยาวชนกล่าวร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีหรือด้วยความตั้งใจก็ดีนั้นตนมองว่าเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดรู้สึกเศร้าใจพูดแบบทื่อๆเลยก็คือว่า
ู้สึกเศร้าใจที่เห็นคนดีโดนรังแกมันรู้สึกไม่ยุติธรรมเราหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์พระราชาของเราเนี่ยเป็นคนดีทำสิ่งที่ดีงามให้กับผู้คนให้แล้วเราไปรังแกท่านด้วยเหตุผลอะไรเราไปล้อไปอะไรท่านด้วยเหตุผลอะไรขนองเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเถอะขนองปากขนองมืออยากเด่นอยากให้การยอมรับเป็นกบฏแล้วคือเข้าใจอ่ะวัยด้วยวัยเนี่ยก็อาจจะเป็นต้องการการยอมรับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าฉันใหญ่โตทำอะไรก็ได้จนตอนนี้มันไม่มีคำว่าความเคารพเคารพนี่แปลว่าเลสใช้หลังติดว่าเลสเปคคือให้เกียรติให้เกียรติคนอื่นเคารพคนอื่นคือจริงๆแล้วมันเคารพคนเราเคารพด้วยกันได้ทั้งจะวัยวุฒิคุณวุฒิเคารพกันได้หมดแต่นี่ถ้าคิดแบบเอาแต่ใจตัวเองคนเดียวอะไรต้องได้อย่างใจกระทืบเท้าแล้วไม่เคารพอะไรเลยไม่เคารพกฎหมายด้วยแล้วเราจะอยู่เป็นยังไงอ่ะวันนี้ค่ะพรรคก้าวไกลฟังบทสัมภาษณ์พี่ดีอยู่พี่ดีอยากจะสื่อสารฝากบอกถึงพรรคก้าวไกลกับการแก้ไขมาตรานี้ไงบ้างครับพี่คงไม่ฝากบอกอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็มีบอกไปเขาก็ไม่ฟังแล้วก็เขาก็คงมีโกมีเป้าหมายอะไรของเขาแล้วส่วนที่เหลือก็คือว่าก็ว่ากันไปนะเขามีบทบาทที่ถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเข้ามาแล้วก็ทำไปตามนั้นขออย่างเดียวคือขอให้เคารพกติกาเคารพกติกาสังคมเคารพกติกาในรัฐธรรมนูญถ้าคนเราเคารพกติกาบทไม่ว่าคุณจะคิดอะไรในหัวคิดดีสุดคิดเลวสุดเนี่ยแต่คุณทำตัวตามกติกาเราอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store